แอปไหนเข้าแอปไหนคุยได้หมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องสิริไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาใหม่สั่งด้วยเสียงเลยนี่ไม่ต้องพึ่งแล้วสิริหลบไปตอนนี้มุนินมุตามาแทนเอางั้นเลยนะเป็นไงไปดูไหมไปดูเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเอานักทวิตนักแชทออนไลน์ในโลกไซเบอร์รีบหันมาทางนี้เร็วเคยไหมขณะที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนหรือทำอย่างอื่นโดยที่ไม่สามารถพิมพ์ตอบข้อความกับเพื่อนๆในตอนนั้นได้วันนี้มีแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้แล้วเจ้าแอปเนี้ยชื่อว่า Dragon Dictation เป็นแอปพลิเคชันสำหรับถอดคำพูดได้แต่ที่ตื่นตาไปกว่านั้นคือสามารถถอดตัวอักษรภาษาไทยโดยตรงได้จากคำพูดของเราเลยนั่นก็แปลว่าเราสามารถพูดภาษาไทยให้แอป Dragon Dictation ช่วยถอดคำพูดเป็นตัวอักษรโดยเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใดๆผ่านคีย์บอร์ดเลยส่วนการใช้งานก็ง่ายมากแค่เลือกภาษาที่เราจะใช้นั่นก็คือภาษาไทยและกดปุ่มสีแดงและพูดข้อความที่ต้องการพิมพ์แค่นี้แอปก็จะแปลงคำพูดของเราออกมาเป็นข้อความเพื่อใช้ในการส่ง SMS อีเมล Facebook หรือ Twitter ได้ทั้งหมดเลยเหมาะอย่างยิ่งเวลาที่เรากำลังขับรถอยู่และจำเป็นต้องสื่อสารในตอนนั้นก็สามารถสั่งให้เจ้าแอป Dragon Dictationพิมพ์ข้อความแทนแต่จริงๆนะอย่าเลยในแอบว่ามันอันตรายนะจากการที่ในแอบทดสอบดูคร่าวๆเจ้าแอป Dragon Dictation เนี่ยถือว่าสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีระดับนึงเลยทีเดียวแหละซึ่งเท่าที่ทดลองข้อความที่พูดไปสามารถถอดข้อความออกมาได้ตรงเป๊ะและแอปสามารถถอดคำพูดได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตที่เราต่ออยู่และแม้ว่าเราพูดเร็วหรือเสียงเบาก็สามารถถอดคำได้ดีแต่ถ้ามีเสียงรบกวนเยอะหรือคุณผู้ชมพูดไม่ชัดอาจจะมีถอดคำพูดที่ผิดพลาดบ้างนะและแอปนี้ยิ่งใช้มากขึ้นก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเพราะแอปจะจดจำคำสำเนียงการพูดของเรานั่นเองเอาล่ะอวดสรรพคุณมาพอหอมปากหอมคอแล้วถึงเวลาที่คุณต้องลองเล่นดูแล้วแหละแถมเจ้าแอป Dragon Dictation นั้นเขาแจกให้ไปใช้กันแบบฟรีๆอีกต่างหากซึ่งทางผู้ผลิตเองเขาต้องการเก็บข้อมูลเสียงของผู้ใช้ชาวไทยเพื่อไปพัฒนาต่อยอดในบริการอื่นๆทำให้เดาได้เลยว่าอนาคตเราอาจจะได้เห็นเจ้า Siri พูดไทยและเข้าใจภาษาไทยก็เป็นได้ในแอปกดไลค์แนะนำให้โหลดไปใช้กันอ้อลืมบอกไปว่าแอปเนี้ยเขาให้ดาวน์โหลดแค่เฉพาะสาวก Apple ที่ App Store เท่านั้นนะฮ่าหาก2พิธีกรหนุ่มหล่อหลายบุรีกำลังถือ iPhone อยู่ในมือแล้วก็ลองโหลดเล่นดูรับรองไม่ผิดหวังแน่คุณผู้ชมครับต้องถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากไม่พลาดเหมาะสำหรับคนที่เขาต้องการถอดคำพูดจากเทปก็ได้หรือว่าแหล่งข่าวอย่างพวกเราก็สามารถไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวแล้วก็มาเป็นข้อความเลยเด็ดนะโอ้สุดยอดนะเดี๋ยวลองไปโหลดดูครับคุณผู้ชมเสียดายมากคุณผู้ชมเงียบเลยสงสัยไม่ช็อตไม่ช็อตเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วกันครับเวลาเดิมบ่าย 3:00 สวัสดีครับครับสวัสดีครับ